แม้ว่าตอนนี้ทีมดิสโก้บ้านนาจะไม่สามารถผ่านไปพบกับศิลปินชุดต่อไปได้แล้วแต่ก็ยังมีลุ้นโบนัสอยู่มาลุ้นกันครับว่าลีลาการฟีเจอริ่งระหว่างคุณโอปอกับพี่ไทยจะโดนใจคณะกรรมการแค่ไหนไปชมกันครับนี่คือพี่ไทยชนะบุ๊คพี่ชายที่น่ารักของผมอีกครั้งหนึ่งในรายการของเรานะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าผมเนี่ยนึกถึงพี่ไทยธนาวุฒิแต่ผมเบิกบอกว่าเป็นพี่แช่มแช่มลำเขาคล้ายกันมากอ๋อใช่ไม่คุณไม่พี่ปอไม่ใช่คนแรกที่ทักเขาแบบนี้ใช่ใช่ใช่แล้วรู้ไหมครับว่าเพลงของเขาคือหูยเพลงพี่ไทยดังๆเยอะครับผมไม่ใช่แต่คุณนะครับไม่ใช่แต่คุณที่คิดว่าผมเป็นแช่มลูกไอ้แช่มยังเรียกผมป้าป้าไปบ้านมันแปลว่านี้ก็เข้าทางพี่โอปอดิพี่โอปอก็รู้จักเพลงพี่ไทยอยู่แล้วได้ครับเพลงพี่ไทยก็ดังๆโอเคครับพี่ไทยครับครับถือกีตาร์ครับนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกฮะคำใบ้ของพี่คำใบ้หน้าปกหน้าปกตรงปกคือไงพี่ก็คือถ้าเป็นรูปหน้าปกเลยก็โดนนี่เขามีคำถามเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าข้างหน้านั่นคือขาใช่ไหมจะคิดว่าเป็นแขนดีนะเป็นแค่แขนพี่ไทยฮะรอบนี้ดิสโก้บ้านนาเขาเนี่ยไม่ผ่านเข้ารอบแล้วนะแต่รอบนี้ที่ร้องกับพี่ไทยสามารถลุ้นโบนัสได้อีกถ้าเขาสามารถเอาชนะใจกรรมการได้30คะแนนเต็มเนี่ยโอ้โหรอบนี้ได้ 50,000 เลยนะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ด้วยแต่ผมคิดว่าความสามารถของโอปอน่าจะไปได้ครับพี่โอปอใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นรอบนี้ลุ้นโบนัสกันนะครับคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับทีมดิสโก้บ้านนาเลยครับพี่ไทยจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้ไม่สมศักดิ์ศรีครับไม่สมศักดิ์ศรีเราเจอพี่ทุกครั้งผมก็บอกว่าเพลงนี้นะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องสุภาพบุรุษรูปชัยเป็นเรื่องแรกของซีสิวัตรนะครับโอ้จริงเหรอเรื่องแรกเลยผมเล่นละครนี้เรื่องแรกเลยผมเล่นเรื่องแรกอะคุณนุ่นวานุชเป็นนางเอกคุณเติ้ลตะวันเป็นพระเอกผมเป็นคู่รองคู่กับน้องบีมาติกาพี่ก็เล่นเรื่องนี้พี่เล่นด้วยเหรอเล่นเป็นเงาของพระเอกอีกทีโอ้ยขอบคุณเลยถึงว่าดำจริงเคยฟังไหมฮะไม่ฟังครับไม่สมศักดิ์ศรีเอาละเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยให้เต็มที่เลยนะครับรอบนี้ไม่ต้องพูดถึงคะแนนละขอให้ได้30คะแนนเต็มรับไปเลยนะครับโบนัส 50,000 บาทและนี่คือคุณไทยธนาวุฒิไม่สมศักดิ์ศรีครับเชิญครับหน้ายังชังฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกินไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปค้นไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันใดเธอเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใครคนอย่างฉันก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอเธอหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปคนไปหาที่มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันใดถ้าเห็นว่าเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใครคนอย่างฉันโอเคระดับหนึ่งความสมบูรณ์ของเพลงอารมณ์ก็มีหน่วงหน่วงดึงจุกจุกเดี๋ยวใครลองมาดิมาพร้อมกันครับพ่อออนหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดีไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอก็ออกไปคนไปหาให้มันเจอที่เธอฝันแต่ถ้าวันใดถ้าเห็นความเป็นจริงว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใครคนอย่างฉันกลับมารักคนที่รักเดียวใจเดียวยังฉันและนี่คือพี่ชัยธนาวุฒิไม่สมศักดิ์ศรีเพลงนี้แม้ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนี่ประมาณ10ผมว่าเกินนะ15 16ปีน่าจะประมาณ16ปีผมรับเข้าวงการผม16ปีแล้วพี่โหก็ยังเอาจริงๆนะร่วมสมัยนะไม่ได้รู้สึกโหจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมันอยู่เลยตอนนั้นครับได้ร้องเพลงนี้กับพี่ไทยเป็นยังไงพี่โอปอเกียรติครับต้องบอกว่าเป็นลีเจนด์เป็นตำนานครับเป็นตำนานของวงการเพลงไทยเลยเวลาเราพูดถึงใครที่เป็นตำนานมักจะเสียชีวิตแล้วนะครับไม่สิยังเป็นตำนานในเรื่องของเพลงร็อกเลยครับพี่ไทยธนบุตรสุดยอดเมื่อกี้พี่โอปอร้องเป็นยังไงบ้างครับพี่ไทยโอปอเนี่ยเขาผมว่าความสามารถเขาหลากหลายนะเขาร้องผมว่าเขาร้องได้หลายสไตล์เขาร้องร็อกก็ได้พลังเสียงเขาเยอะสังเกตจากพุงเขาครับวิธีพลังเสียงเขามีวิธีการร้องเขาอาจจะไม่ถนัดทางร็อกก็ได้แต่เขาทำได้ด้วยเนื้อเสียงครับเอาล่ะพี่แดงครับไม่สมศักดิ์ศรีครับเป็นยังไงครับก็สำหรับโอปอแล้วก็ถือว่าร้องโอเคนะร้องโอเคแต่มันมีความเปรียบเทียบระหว่างที่ไทยร้องอ่ะคือไทยเขาจะมีคือบางท่อนอ่ะบางท่อนมันเหมือนกับเป็นการที่ว่าตัวเองอ่ะหน้ายังฉันมันมีอารมณ์ของความเศร้าอยู่แต่ทางโอปอร้องคืออารมณ์ลูกหนักลูกเบาลูกหนักก็หนักเลยแต่ลูกเบาก็ยังแฝงด้วยความแบบหนักอยู่อะไรกันนะครับแต่การร้องดีแต่ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพลงครับแค่นั้นเองฮะครับพี่สมเชงครับมองเหมือนพี่เท่งเลยค่ะด้วยเพลงนี้อ่ะมันต้องมีเหมือนต่อว่าตัวเองเหมือนกระแนะกระแหนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอพี่ไทยร้องมันจะมีคำแบบนุ่มๆมันเหมือนมันมาไม่สมศักดิ์ศรีของที่เชิญแต่พอมาท่อนที่พอเริ่มคำแรกก็มันรักเขาจะแบบแตกต่างกับท่อนที่ผ่านมาเลยคือแบบฟังแล้วมันสะดุดมันมีความนุ่มนวลมันมีคำอ่อนหวานแล้วก็ไปท่อนปลายก็คือแบบแข็งแรงคำก็แข็งแรงแต่พอเป็นโอปอร้องปุ๊บเนี่ยมันไม่มีแบบนี้มันเป็นแบบนี้แต่อารมณ์เพลงอะไรได้หมดเลยค่ะขอบคุณพี่เท่งแล้วก็พี่สมเชงนะครับมาลุ้นโบนัสกันครับคุณผู้ชมครับต้องได้30คะแนนเต็มเท่านั้นนะครับเอาละข้ามไปที่มาเริ่มต้นที่ฝั่งพี่เท่งกันก่อนเลยนะครับกับเพลงนี้ไม่สมศักดิ์ศรีพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับห
ต้อง10คะแนนเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้10คะแนนก็เท่ากับว่ารอบนี้ไม่ได้โบนัสแล้วนะครับเอาละครับพี่เท่งจะให้เฮ้ย9นะครับโอ้โหคนอะไรแล้ว9ไม่ได้9ไปข้างหน้าอย่างนี้นะเหมือนคนแบบเมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าพี่เด้งให้9คุณผู้ชมครับรอบนี้ก็ถือว่าไม่ได้โบนัสแล้วนะครับเอาล่ะไม่เป็นไรงั้นผมก็ต้องถามพี่ส้มต่อพี่ส้มให้กี่คะแนนครับ9คะแนนเหมือนกันทุกอย่างโอเคหมดเลยติดแค่แบบว่าแค่มันทื่อๆไปแค่นั้นเองค่ะข้ามมาฟังพี่ไทยครับพี่ไทยให้กี่คะแนนครับเปิดเลยครับเปิดทางไหนวะ9คะแนนดูดิพี่โอปอลนี่จริงๆนะมีโอกาสเยอะมากที่ใกล้เคียงจะแจ็คพอตนะรวมหมดเป็น27คะแนนนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้มีผลอะไรแล้วเพราะในรอบนี้ระหว่างโบนัสเอาความรู้สึกก่อนเป็นไงได้999จากคณะกรรมการโอ้ดีใจครับถือว่าเป็นเกียรติมากครับได้ทั้งคะแนนจากพี่เท่งพี่ส้มแล้วก็พี่ไทยด้วยสุดยอดครับแค่นี้เด็กขึ้นมายืนบนเวทีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วอยู่ข้างๆพี่ซีด้วยครับผมพี่ไทยครับมีอะไรจะให้กำลังใจทั้ง3ท่านเลยไหมครับทั้งน้องอ้วนลุงเตดแล้วก็พี่โอปอถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อครับก็คือถ้าเราเลือกมันเป็นอาชีพของเราแล้วเราก็ต้องไปถึงที่สุดมันวันนี้อาจจะไม่ได้ไปต่อแต่ไม่ใช่ว่ามันสิ้นสุดแล้วมันอาจจะเป็นก้าวแรกของเราก็ได้นะครับคือถ้ามีความฝันต้องไปให้ถึงคนเราต้องมีเป้าหมายครับถ้าเรามีเป้าหมายเราจะเดินไปถึงเป้าหมายเสมอนะครับครับพี่ชัยครับตอนนี้มีผลงานอะไรให้ผู้ชมได้ติดตามไหมครับพี่ชัยก็มีเป็นคอมเมนเตอร์บ้างเป็นกรรมการตัดสินงานบ้างก็มีงานร้องเพลงครับมีงานคอนเสิร์ตอยู่เรื่อยๆครับอย่างนี้ถ้าให้คนติดตามพี่ชัยดีกว่าว่าใน IG Facebook หรือ YouTube ไงติดตามมีในเพจนะครับมีเพจไทยธนาวุฒิมีไทยกบแสนอินตอนนี้ผมรวมตัวกัน4คนเล่นคอนเสิร์ตครับมีผมมีพี่กบไมโครอ๋อพี่กบไมโครมีคุณแสนนากาครับพี่ชายเสียงโลโซมีคุณอินบูโดกันเล่นกันสนุกมากครับผมงั้นก็ฝากติดตามด้วยครับและนี่คือพี่ไทยธนาวุฒิครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับชายที่น่ารักเสมอครับเดี๋ยวน้องถือป้ายให้ขอบคุณครับโอเคน่าเสียดายแทนคุณโอปอจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคว้าเงินรางวัลไปได้แล้วถึง 20,000 บาทสุดยอดไปเลยครับมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมครับลุงเตดเอาลุงเตดก่อนนะว่าเป็นไงบ้างมาอยู่บนเวทีสามเงาเขย่าเพลงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ได้ให้กำลังแรงใจแรงเชียร์ต่อทีมของพวกเรามานะครับถึงจะไม่ได้ไปต่อก็ดีใจครับที่ได้มารายการนี้น้องอ้วนคะเป็นยังไงคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อก็ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆคนขอบคุณคณะกรรมการด้วยค่ะสำหรับคำติชมค่ะทุกอย่างถือว่าเป็นบทเรียนค่ะก็ดีใจค่ะได้มาสร้างสีสันได้มาร่วมสนุกกับพี่ทุกคนก็ขอบคุณลุงเตดขอบคุณคุณพี่โอปอด้วยนะคะที่ได้ให้หนูมาร่วมทีมด้วยนะคะไงก็เดี๋ยวจะแต่ก็ไม่ทิ้งการร้องเพลงค่ะก็จะสู้ต่อไปเรื่อยค่ะก็ขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยพี่โอปอครับสุดท้ายจริงๆมารายการเนี้ยตั้งใจคุยกับคุณแม่ซึ่งคุณแม่เนี่ยนั่งรถเข็นตั้งใจว่าเอ้ยถ้าสมมติได้สตังค์เราก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยดูแลท่านอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือคุยกับแกไว้อะไรเงี้ยแต่เราก็มีความรู้สึกว่าทำไม่ได้อะไรก็เสียใจบ้างเล็กน้อยแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง3ท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับเอาขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับกับดิสโก้บ้านนานะฮะวันนี้ผ่านด่านศิลปินไปได้2ชุดด้วยกันมีเงินรางวัลสะสมทั้งหมด 20,000 บาทขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมรายการนะครับขอบคุณครับถึงเวลาที่ต้องโบกมือลาทีมดิสโก้บ้านนาแล้วล่ะครับต้องบอกเลยว่าทีมดิสโก้บ้านนาสุดยอดไปเลยครับถึงแม้จะไม่สามารถคว้าแชมป์ไปได้แต่ก็ได้ฝากผลงานเพลงเพราะๆไว้หลายเพลงเลยทีเดียวสัปดาห์หน้าพบกับผู้แข่งขันจากทางบ้านทีมนี้และเงาปริศนาหน้าตาแบบนี้ไปหาป้ากันนะเพลงของผมได้ร้อยล้านวิวแล้วครับชื่อเรามีสองพยางจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนห้ามพลาดนะครับ